สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมเทตี้และรายการแซ c h ช n แนลครับวันนี้ฮะจะมาบอกวิธีการเปิดเพจด้วยโทรศัพท์มือถือของเราครับโดยอันดับแรกฮะเราต้องมี Facebook a p p พลิเคชันแล้วทำการล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเมื่อทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับให้เรามาแตะที่รูปโปรไฟล์เราที่อยู่มุมขวาด้านบนเลยครับแตะเข้าไปโช์เข้าไปครับผมแตะเข้าไปนะจากนั้นเราเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาเราจะเจอกับคาว่าหัวข้อ เพจอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้โหทำไมมันง่ายขนาดนี้แต่หลายคนไม่รู้เนาะยังมีคนไม่รู้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเจอเพจที่ผมสร้างไว้อยู่3 mm. เพจตรงนี้แล้วล่ะไม่ค่อยได้ไปใช้ประโยชน์เท่าไหร่หรอก แต่จริงๆแล้วที่เราจะทำกันตอนนี้คือกดที่คำว่าสร้างเพจที่อยู่มุมซ้ายด้านล่างตัวด้านบนกันครับผมเมื่อเข้ามาตรงนี้ฮะเราก็จะเจอกับการสร้างเพจนู่นนี่นั่นก็เปิดดูเอาละกันครับหลังจากนั้นฮะเรามาแตะที่คำว่าเริ่มกันเลยที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับแตะเข้าไปฮะจากนั้นใส่ชื่อเพจครับจะชื่ออะไรดีละครับเพจของเรานะฮะชื่ออะไรดีฮะใส่ไปเลยครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมอ่า อะไรดีล่ะนึกไม่ออกใส่ชื่อนี้ไปก่อนแล้วกันครับผมอ้าวเราสร้างเพจเรียบร้อยเนาะ เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กดคำว่าถัดไปที่อยู่ด้านล่างเลยครับแต่ถัดไปฮนะจากนั้นก็ค้นหาหมวดหมู่ครับผมอะไรดีล่ะใส่ชื่อแบบนั้นมันก็ต้องหาคำว่าประเภทพวกเกี่ยวกับอะไรอะ่ะธรรมะดีไหมธรรมะอาธรรมะ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 อาใส่เข้าไปนะฮะธรรมะเอ้าไม่มีครับผมไม่มีในหมวดหมู่ใดๆทั้งสิ้นเลยครับรู้ว่าเราใส่ผิดมีไอตัว เมื่อกี้ใส่จริงๆเราควรจะใส่คําว่า,าศาสนาสินะศนาสาศนาศาสนา ศาสนามีไหมเออศาสนาโอ,อ้เป็นศาสนาอะไรไปละเอาเป็นอย่างอื่นไปละกันครับสุขภาพความงามไปละกันเนาะเลือกไปสักหัวข้อหนึ่งนะครับจากนั้นก็แตะที่คําวัาสร้างในแถบสีน้ําเงินที่ได้เลยฮะค,คุณผู้ชมครับผมคือไอห,หัวข้อเนี่ยมันสามารถไปเปลี่ยนในภายหลังได้นะจากนั้นเราก็ใส่คําอธิบายตัวเองได้นะฮะว่าเราต้องการจะอธิบายตัวเองว่าเฮ้ยฉันนั่นเป็นใครอะไรยังไงนะครับก็อธิบายไปได้เลยเนาะหรือจะยังไม่อยากอธิบายก็ได้จากนั้นก็ใส่รายล,ายละเอียด่สน อื่นก็ได้ครับผมจะเป็นอีเมลหมายเลขโทรศัพท์ตำแหน่งที่อยู่รหัสไปรษณีย์จังหวัดอะไรครับผมแล้วก็ สุดท้ายด้วยตรงนี้นะฮะดูเวลาทําการครับว่าเฮ้ยเราอะเพจของเราหรือธุรกิจของเราเนี่ยมีเวลาทําการในช่วงไหนบ้างเปิดตลอดเวลาไหมหรือว่ากําหนดเวลาในการเปิดปิดไว้แบบนี้ครับเวลามาตรฐานไหมหรือว่าแสดงเวลาที่เราใช้งานครับก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยจากนั้นกดคําว่าแท็บไปครับเพียงแค่นี้เราก็มาเปลี่ยนรูปหน่วยก็ได้ครับเอารูปใส่ตรงนี้รูปนะฮะเป็นรูปโปรไฟล์ของธุรกิจของเราครับผมหรือจะรูป ส่วนตัวของเราที่เราชอบก็ได้จากนั้นก็เป็นรูปพื้นหลังในส่วนที่2ครับผมอันดับแรกมาเปลี่ยนรูปของเราก่อนเลยนะมาดูซิรูปเราใช้อะไรดีรูปผมใช้อันนี้ละการรูปโปรไฟล์ของผมนะครับก็แตะเข้าไปเลยฮะอยากได้รูปไหนก็เลือกเข้าไปใส่เข้าไปครับผมเขาจะทําการอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ของเราให้เวลาเขาแป๊บนะครับจากนั้นก็ในส่วนที่2เอะเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเปลี่ยนรูปตรงไหนเปลี่ยนรูปก็คือการมาแตะที่รูปกล้องตรงนี้แหละครับผมรูปหน้า ปกรูปโปรไฟล์นาอทีนี้เราก็มาแตะตรงนี้เพื่อจะเปลี่ยนรูปปกของเราครับป้าเข้าไปฮะใส่เข้าไปครับผมอ่าใส่เข้าไปเรียบร้อยครับผมรอแป๊บหนึ่งนะพอเปลี่ยนรูปเสร็จเรียบร้อยครับผมก็มาคลิกถัดไปที่แถบด้านล่างเลยนะคือถ้าใครรู้วิธีทำเนี่ยหนึ่งนาทีมันทําเสร็จนะคุณผู้ชมครับในการสร้างเพจขึ้นมาสักเพจหนึ่งเนี่ยจากนั้นเราจะใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับ What s a อ p ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้คลิกข้ามไปเลยครับไม่อยากใส่สร้างก r กลุ่มเป้าหมายต่างๆจะเชิญเพื่อนเข้ามาหรือเปล่าก็ได้หากต้องการจะเชิญเพื่อนคือกลุ่มเพื่อนของเราอยู่แล้วก็มาแตะตรงนี้แล้วก็เลือกเชิญรายบุคคลได้เลยนะ แต่หากเราไม่อยากให้เพื่อนเรารู้หรือไม่อยากให้เขาเห็นเราก็มาคลิกที่ถัดไปด้านล่างเลยครับผมป๊อเข้าไปนะฮะติดตามความเคลื่อนไหวของเพจอยู่สม่ำเสมอแล้วก็แตะเรียบร้อยที่มุมขวาด้านลา่างเพียงแค่นี้เพจของเราก็พร้อมจะใช้งานแล้วครับหลังจากนี้ก็สามารถเอาเพจของเราไปโปรโมทได้เลยฮะคุณผู้ชมครับผมไปโปรโมทไปสร้างไปนู่นนี่นั่นอะไรได้เลยตามสบายครับเพียงแต่ตอนแรกเราก็หาเรื่องโพสต์นู่นนี่นั่นเข้าไปก่อนครับผมเอาเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการโพสต์เอาสินค้าต่างๆงเรา เอาไปใส่ก่อนจากนั้นครับผมก็ค่อยทําการโปรโมทหรือเอาไปแชร์เพียงแค่นี้การสร้างเพจของคุณผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ